สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่แตงโมล่าสุดความดันขึ้นแทบล้มพับเผยไม่เครียดเพราะทำสิ่งนี้จากกรณีที่คุณแม่แตงโมนางพนิดาศิรยุทธโยธินโดนทัวร์ลงอย่างหนักหลังออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องเงิน30ล้านและให้อภัยปอโรเบิร์ตซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทราบว่าคุณแม่พักผ่อนไม่เพียงพอทำให้เป็นลมไปความดันสูงแต่ทั้งนี้คุณแม่ก็ได้บอกว่าทัวร์ลงแม่ไม่เครียดแม่ไม่สนใจล่าสุดวันนี้9มีนาคม6คุณแม่แตงโมเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โรงพักแต่ถูกกลุ่มผู้สื่อข่าวรุมสัมภาษณ์ประเด็นต่างๆจนทำให้คุณแม่ถึงกับความดันขึ้นและล้มลงกับพื้นก่อนจะถูกประคองขึ้นมานั่งพักและควักยาดมออกมาดมพร้อมกับกินยาลมบรรเทาอาการจากนั้นจึงได้รับแจ้งว่าให้เดินทางไปพบหัวหน้าพนักงานสอบสวนซึ่งรออยู่ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1แทนโดยคุณแม่ได้เปิดใจผ่านสื่ออีกครั้งว่าในส่วนของความเครียดเรื่องของโซเชียลที่โจมตีคุณแม่ไม่เครียดหรือกังวลใดๆเพราะคุณแม่ร้องเพลง ABC ทุกวันวันนี้คุณแม่มาเพราะท่านรองนัดแม่แต่ไม่รู้เรื่องอะไรนอกจากนี้แม่ก็ได้พูดถึงประเด็นโรเบิร์ตอีกว่าแม่ยังไม่เห็นข่าวนี้ซึ่งถ้าเป็นตามคำให้การจริงแม่ก็พร้อมให้อภัยเขานะเพราะเขารู้สึกสำนึกและมากราบเท้าขอโทษแม่จริงๆแม่ก็ให้อภัยในความเป็นคนที่เห็นใจด้วยกันส่วนเรื่องคดีนั้นไม่เกี่ยวเป็นคนละเรื่องกันท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ